นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตบกวนพุทธปัจเจกพุทธอรหันตบุริสัตวะภารัตรัตนะบุริสัตวะดร.บีอเมกานโมพุทธายะนโมธัมมายะนโมสังฆายะสังเกโชดังโชกิโชกนัมละชังโชบาโดดักนิกับโสจิดังเกจินโสเกเปโสนัมเกดุลาบินสีสังเกดุปาโชนามุอามิโตโฟนามุบงสุติกาโมนิฟะกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนที่เคารพกราบถวายความเคารพท่านอาจารย์ดร.พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพลจุตินทโรกราบขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินทโธในขณะเดียวกันก็ขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงกิตติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่เป็น PhD เป็นดร.ด้วยนะครับที่ได้ร่วมจำพรรษาด้วยกันแล้วก็ขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เข้ามาฟังโดยเฉพาะชาววัดพุทธปัญญานะครับที่รับฟังจากที่นี่นะครับที่รับฟังจากที่นี่ก็มีโยมพะเยาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รับฟังจากที่บ้านนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีญาติโยมจากที่อื่นๆนะที่อาจจะตามเข้ามารับฟังในภายหลังแล้วในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณล่วงหน้าหากมีครูบาอาจารย์พระธรรมทูตที่โดยเฉพาะเพื่อนพระธรรมทูตที่ไปปฏิบัติสารกิจอยู่ในประเทศต่างๆรุ่น30นะครับเพราะว่าในระยะหลังเข้ามาเนี่ยทราบว่ามีพระธรรมทูตที่เป็นเพื่อนรุ่น30เข้ามาติดตามเพจวัดพุทธปัญญาด้วยก็ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับก็วันนี้ก็จะพูดหลักๆอยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องศีล5นะครับซึ่งเป็นศีล5ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในความคุ้นเคยของทุกท่านนักนะครับเพราะว่าเป็นศีล5ที่ไปค้นคว้าหามาจากตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมวิลเลจนะครับเขานั่นก็คือศีล5ของท่านติณทหารซึ่งศีล5ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าข้อฝึกอบรมสติ5ประการนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันทีนี้จากนั้นก็จะพูดเรื่องของความว่างนะครับหรือว่างหรือแล้วก็เรื่องจิตว่างแล้วก็เรื่องระดับของจิตว่างแล้วก็ประโยชน์ของจิตว่างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เน้นย้ำแล้วก็พูดมาโดยตลอดในช่วงชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสนะครับก็นี่เป็นสองเรื่องหลักๆที่จะพูดในค่ำคืนนี้ในส่วนของอาตมาภาพนะครับในส่วนของอาตมาเองถ้าเป็นช่วงเช้านะครับธรรมะรับอรุณในช่วงเช้าของรายการวัดพุทธปัญญาเนี่ยอาตมาก็จะพูดในส่วนของพระพิธรรมปิฎกเป็นเสียส่วนใหญ่นะครับคือพูดแต่เรื่องอภิธรรมว่างั้นในภาษานี้นะครับตอนนี้ก็พูดถึงจบเรื่องของนรกไปแล้วนะครับครั้งต่อไปก็จะพูดเรื่องเปรตนะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อหลักใหญ่ก็คือเรื่องอบายภูมิซึ่งอันนี้จะพูดเฉพาะช่วงเช้าแต่ส่วนสมัครในวันพระวัน
รายการที่เป็นลักษณะของธรรมะสมโพธิ์เนื่องในวันพระเนี่ยก็จะไปสรรหาหัวข้อที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้วยกันนะครับก็มาร่วมกันศึกษามาร่วมกันเรียนรู้ด้วยกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะลงถึง2ประเด็นหลักนะครับนั่นก็คือเรื่องของศีล5แล้วก็เรื่องของจิตว่างนะครับก็จะเคลื่อนนิดนึงว่าตามธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวหลายแง่มุมที่ต้องมีให้เราไปศึกษามากนะครับแต่โดยพื้นฐานโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจทุกข์แล้วก็นำไปสู่การดับทุกข์อันนี้เป็นเมนหลักนะคือศึกษาเรื่องความเข้าใจทุกข์แล้วก็การนำไปสู่ความดับทุกข์นะครับทีนี้การศึกษาทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีทั้งในส่วนของการศึกษาในส่วนของพระสูตรนะครับหรือพระสุตตันตปิฎกซึ่งการศึกษาในส่วนของพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทางเมืองไทยให้ความสำคัญมากนะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราพูดธรรมะอะไรต่างๆเราก็จะอ้างพระสูตรรองมาคือเป็นการศึกษาจากตัวพระพิธรรมนะครับเรื่องของพระสูตรนี่ก็เป็นเรื่องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศนากับใครที่ไหนอย่างไรบ้างส่วนการศึกษาเรื่องอภิธรรมก็เป็นการศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับคือเป็นการศึกษาที่ทำความเข้าใจสิ่งที่เราเห็นเรารู้ที่พ้นไปจากสภาพของการปราศจากตัวตนบุคคลเราเขานะครับต่อมาก็ถ้าในฝ่ายของอันนี้เป็นฝ่ายของเถรวาทถ้าเป็นฝ่ายของมหายานเขาก็จะมีการศึกษาเรื่องของพระสูตรเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นพระสูตรของทางฝ่ายมหายานเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องปรัชญาปรมิตาศึกษาเรื่องอวตังกสูตรศึกษาเรื่องสัทธัมบุริกสูตรนะครับหรือศึกษาเรื่องของเพียวแลนเรื่องของพุทธเกษตรเรื่องของวิสุทธิเกษตรนะครับก็อันนี้ก็กว้างไปอีกนะกว้างไปอีกแต่ถ้าเราศึกษาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราไปเจอชาวพุทธจีนสมมติเราศึกษาเรื่องพุทธเกษตรไปเจอชาวพุทธจีนเขายกมือไหว้เราทักทายว่าอาหมีทัวโผอันนี้เรารู้ขึ้นมาทันทีแล้วว่าอ๋อชาวพุทธจีนพวกนี้เขาเป็นกลุ่มที่ศึกษาเรื่องของพุทธเกษตรเรื่องของเปียวแลนนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีสายฉานหรือสายเซนนะครับที่ศึกษาเรื่องของสมาธิฉานหรือเซนเนี่ยมันแรกเริ่มทันทีก็มาจากคำว่าดายานะในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสมาธิแล้วก็พอจากนั้นเข้าไปในจีนก็เรียกฌานนะครับโดยพระโพธิธรรมตักโมนะครับสังฆปรินายกรูปแรกของนิกายฌานนะครับพอเข้าไปในญี่ปุ่นก็เรียกเซนซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยแปลว่าสมาธิเหมือนในทิเบตเข้าไปในทิเบตก็เรียกว่ากลมนะกลมก็คือไม่ใช่กโลมกลมกลมนี่ก็คือแปลว่าสมาธินะครับมันเป็นเรื่องของภาษานะครับแต่ว่าพอเราลงเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะว่าอย่างว่าละฮะศาสนาเมื่อออกจากประเทศอินเดียไปแล้วเนี่ยก็เดินทางไปในประเทศเอเชียต่างๆก็ต้องปรับไปตามภาษาของแต่ละประเทศนะครับเราอย่าไปติดเรื่องของภาษานะครับทีนี้มันในโดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายของมหายานแบบตันตระหรือวัชรยานเนี่ยเขาก็มีการศึกษา
ที่นอกเหนือไปจากเรื่องของพระสูตรหรือเรื่องของพระอภิธรรมถ้าในของวัฏฏยานกิลปะก็ศึกษาเรื่องอภิธรรมก็คือเรียกว่ามีการศึกษาเรื่องตันตรยานนะครับเรื่องตันตระเข้ามาอีกเรื่องของซกเซนเข้ามาอีกครับเป็นเรื่องที่ซกเซนไม่ใช่ทั้งเรื่องของปรัชญาไม่ใช่เรื่องของศาสนานะครับก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษานะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็นำไปสู่ความเข้าใจทุกข์แล้วก็นำไปสู่การดับทุกข์นะครับเรื่องนี้เนี่ยอาตมาเคยจำได้จากการอ่านข้อเขียนแล้วก็นำคำท่านอาจารย์นี้มาพูดหรือท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุวรรณาถาวรนันเคยอ้างคำของท่านอาจารย์พุทธทาสว่าโคมไฟเนี่ยมันมีหลายสีนะครับโคมไฟมีหลายสีแต่ทำไมเนี่ยคนมาสนใจเรื่องสีของโคมไฟมากกว่าความสว่างหรือแสงของโคมไฟนะครับเราไปติดที่รูปลักษณ์ภายนอกนะมากกว่าการศึกษาเนื้อหาสาระหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผู้ที่ศึกษาฝ่ายพระสูตรก็รู้สึกว่าพระสูตรเนี่ยแน่นอนพระพิธรรมเนี่ยไม่ใช่ของแท้หรือว่าผู้ที่ศึกษาพระพิธรรมก็บอกว่าศึกษาพระสูตรไม่ลุ่มลึกไม่กว้างขวางตอนนี้ในเมืองไทยก็มีกระแสเรื่องพระสายปฏิบัติไม่จำเป็นต้องศึกษามากไม่จำเป็นต้องศึกษาประหยัดว่างั้นนะครับก็มีหลวงตารูปหนึ่งแล้วก็ทีมหลวงตาหลายท่านกลุ่มนี้ก็ออกมาพูดนะครับแต่ถ้าเราจับหลักนะถ้าเราจับหลักในนักธรรมชั้นตรีเนี่ยหรือโดยพื้นฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักไว้ว่าเราจะต้องมีการศึกษาเรื่องของปริยัตินะครับเรื่องหลักการนะแล้วก็ต้องปฏิบัตินะครับหรือเรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมนะครับแล้วก็ต้องมีปฏิเวทก็คือให้สัมผัสผลของการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิเวทครับคือให้รู้จักความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จับหลักเลยเนี่ยมันก็จะพลาดได้นะครับจับหลักเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งแต่ไม่ใช่จับหลักเพื่อยึดติดเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องศีลกันนะเรื่องศีลกันปกติเวลาพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยคนไทยพุทธเราก็รับศีลกันทุกวันพระนะหรือบางครั้งมาถวายสังฆทานก็อ้าวรับศีลกันก่อนแต่อย่างที่หลายท่านเข้าใจนะว่าการรับศีลเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าพระเอาศีลไปให้นะไม่ใช่แต่หมายถึงพระเนี่ยเป็นไกด์เป็นสเปเชียลไกด์คือแนะนำเรื่องของการปฏิบัตินะครับอันเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆพระขนศีลมาจากไหนแล้วมาให้โยมไม่ใช่แล้วเราก็สมาทานศีลกันเยอะเนาะนะครับก็ถึงขั้นว่าในเมืองไทยเราเองเนี่ยก็มีโครงการหมู่บ้านศีล5นะมีการผลักดันโดยภาครัฐร่วมกับทางวัดวานะครับมีโครงการหมู่บ้านศีล5มีการนำชาวบ้านมาทำความเข้าใจเรื่องศีล5กันนะครับเป็นเรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องโครงการระดับชาติเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ว่าศีล5ที่ท่านมาจะพูดวันนี้ก็คงไม่ใช่ศีล5ในความหมายของหมู่บ้านศีล5นะครับในความหมายนั้นนะแต่เป็นศีล5ที่ถูกทำความเข้าใจที่ถูก
สร้างให้ตกผลึกในระดับหนึ่งในแนวทางของหมู่บ้าน Plum Village หรือตามแนวทางของท่านติธหันนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหมู่บ้านพรัมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับของหมู่บ้านพรัมที่ผลักโดยท่านภิกขุณีสายมหายานหมู่บ้านพรัมนะครับท่านสุนิสาถ้าจำไม่ผิดนะครับสุรามิสานะครับในหมู่บ้านพรัมเนี่ยเขาเวลาเราพูดศีลห้าเนี่ยที่หมู่บ้านพรัมเขาใช้คำว่าข้อฝึกอบรมสติห้าประการนะครับครั้งหนึ่งมีศาสตราจารย์โจนคาบัตซินนะซึ่งเขาเป็นผู้คิดค้นแล้วก็เผยแผ่เรื่องการลดความเครียดโดยใช้หลักการเจริญสตินะครับ mindfulness based state reduction นะครับเขาคนนี้เนี่ยนะตาลุงศาสตราจารย์คนนี้นะฮะศาสตราจารย์โจนเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่เคยสอนอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบจารีตแบบเอาหลักเป็นการน่ะคือไม่ได้เขาไม่ได้มีมิติแบบนี้ที่เรารู้จักนะครับทีนี้อยู่ๆก็มีคนเนี่ยไปถามเขาว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะที่ต้องการให้เกิดการเจริญสติเนี่ยคือมันมีวิธีอะไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะถ้าหากต้องการเจริญสติต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยโอ้เวลาพูดเรื่อง mindfulness เนี่ยเต็มไปหมดนะ mindfulness retreats นะ a lot of mindfulness เยอะแยะไปหมดนะครับเป็นเทรนไปแล้วนะในตะวันตกในอเมริกาในอังกฤษในยุโรปเนี่ยพอพูดเรื่อง mindfulness ปุ๊บพูดนึกถึงสมาธิทันทีนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยไปรู้จักแต่ mindfulness เนี่ยเผลอๆเข้าใจไปว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่ mindfulness นะเผลอๆเข้าใจอย่างนั้นถ้าสำหรับคนที่มาศึกษาแรกๆต้นๆ นะครับจะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันยังไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่าดูหนังยังไม่จบครบบริบูรณ์เพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเวลาพูดเรื่องสติเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆสติเกิดขึ้นมาปุ๊บเลยใช่ไหมครับนะครับถ้าเจริญให้มากขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าอธิสิกขานะครับเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแต่ถ้าไม่ถึงขั้นมากเอาพอประมาณนะครับก็เจริญไตรสิกขาก็คือเจริญในศีลสมาธิปัญญานะครับศีลสิกขานะครับสมาธิสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาแต่ถ้าเจริญให้มากก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาคือเจริญในจิตในสมาธิเจริญในศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นอยู่ๆสติจะเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องเจริญในศีลด้วยทีนี้กลับมาที่ศาสตราจารย์คนนี้คนไปถามว่าจะฝึกสติเนี่ยต้องทำยังไงศาสตราจารย์นี่ก็แปลกแกก็ตอบไปเลยว่าถ้าอยากจะฝึกสติเนี่ยหรือต้องการเจริญสติเนี่ยคุณจะต้องฝึกฝนที่จะรักษาศีลเพื่อจะได้นำไปสู่การฝึกการเจริญสติชัดเลยอันนี้ก็เลยนำมาสู่มิติการศึกษาทำความเข้าใจพุทธแบบเมืองไทยว่าเอาศีลไปก่อนรับศีลไปก่อนได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่อย่างร้อยอย่างน้อยเนี่ยสตาร์ทเริ่มจากศีลก่อนศีลเป็นฟาวเดชั่นศีลเป็นบาทเป็นฐานก่อนก็คิดดูนั่งสมาธิมันสงบไม่ได้ถ้าสมมุติจิตใจสมมุติก่อนหน้าที่จะมานั่งสมาธิเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นพึ่งวิ่งหนีตำรวจมาแล้วอยู่หลบเข้ามาในวัดแล้วมานั่งสมาธิมันหลบตำรวจได้แต่จิตใจมันไม่สงบหรอก
เพราะนั้นศีลจึงสำคัญเขาบอกว่าถ้าเธอไม่รักษาศีลเนี่ยสติที่ฝึกได้นั้นมันก็ไม่ใช่สติที่แท้จริงถ้าเธอคิดว่าการฝึกสติเพื่อที่จะร่ำรวยขึ้นหรือประสบความสำเร็จมากขึ้นสติแบบนี้ไม่ใช่สัมมาสตินะครับสัมมาสติที่อยู่ในอริยมรรคมีองค์8บางคนเข้าใจไปว่าแบบญี่ปุ่นอะฝึกมีสมาธิมีสติในการฝึกแบบฟันดาบก็บอกเนี่ยฝึกสติไอ้เนี่ยไม่ใช่สัมมาสมาธินะนะครับไม่ใช่สัมมาสติเพราะว่ามันไม่ถูกต้องอะฝึกซามูไรเขาคงไม่ได้ไปฝึก เพื่อที่จะไปตัดผักเนาะเขาฝึกซามูไรเพื่อไปตัดคนมันจะไปเรียกว่าสัมมาสติไม่ได้มันเรียกว่าฝึกสมาธิได้อยู่แต่มันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันมีสมาธิมากมายที่เขาเคยฝึกในอินเดียนะครับมีตั้งมากมายนะมีวิธีในการฝึกให้เกิดสมาธิแต่ว่าถ้าถามในมิติพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดมันจะใช่สัมมาสมาธิหรือเปล่านะครับทีนี้ของเฉพาะพุทธเราเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีตั้ง40วิธีนะในกรรมฐาน40เนี่ยเราสามารถไปศึกษาได้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับมีตั้ง40อนุสติ10มีอย่างละ10นะอนุสติ10กสิณ10อสุภะ10 10 10 10 10 10วิธีทีนี้ศาสตราจารย์นี้เขาก็บอกว่าสติเนี่ยมันเป็นการฝึกขอไปการมีศีลเนี่ยก็ฝึกเพื่อให้สติเนี่ยมันงอกงามขึ้นนะครับแล้วก็การมีศีลการฝึกฝนศีลเพื่อให้เกิดสติเนี่ยมันเป็นลักษณะของสติที่ได้เนี่ยมันเป็นสัมมาสตินะครับแล้วสติที่แท้เนี่ยควรจะเป็นการฝึกสติเพื่อที่จะรักและเพื่อที่จะเข้าใจนะครับรักตัวเองรักคนอื่นเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะครับแล้วมันจะทำให้สติของเราเนี่ยเติบโตเหมือนกับต้นไม้เติบโตนะครับทีนี้ทางหมู่บ้านพรหมเขาก็เลยใช้คำว่าข้อฝึกอบรมสติ5ประการเขาไม่เรียกศีล5แต่จริงๆมันคือศีล5นะเพราะเขาบอกว่าก่อนที่มันจะเกิดสติได้เนี่ยมันต้องมีศีลเขาก็เลยเรียกศีลว่าข้อฝึกอบรมสติ5ประการนะคือเขาก็เรียกศีล5แหละแต่ว่าหลักๆโดยส่วนใหญ่เขาก็สื่อสารกันความเข้าใจหลักๆเนี่ยคือใช้คำว่าข้อฝึกอบรมสติ5ประการนะครับใช้มันเป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่องความลุ่มลึกอีกแบบหนึ่งนะเขาสอนเรื่องปัญญาเรื่องความรู้แจ้งแห่งการเป็นดั่งกันและกันนะครับเขาสอนว่าความสุขของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ความสุขของเราเองแต่มันเป็นความสุขของเราและคนอื่นด้วยพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นดั่งกันและกันรวมถึงจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่นแหละเมื่อเราตระหนักที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีปัญญาเรื่องของความรู้แจ้งนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นตามมาคือเขาเน้นเขามองอันนี้ก็ไม่ต่างจากคำอธิบายของพระพุทธโฆษาจารย์หรือปโอปยุตโตหรอกว่าศีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพัฒนาตนเองแต่ศีลเนี่ยมันซัพพอร์ตสังคมด้วยข้อแรกเลยนะชัดเจนที่สุดศีลข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าคนเนี่ยมันไม่ใช่ protect เราไม่ให้ทำความผิดไม่ใช่มันป้องกันเราไม่ให้เราไม่เจริญเติบโตในการปฏิบัติภาวนาไปฆ่าคนอื่นจิตมันไม่สงบทำร้ายคนอื่นจิตไม่สงบหรอกมันไม่ใช่แค่นี้แต่เมื่อเราไม่ทำร้ายคนอื่นนะศีลห้าเนี่ยเมื่อเราไม่ทำร้ายคนอื่นสังคมมันก็น่าอยู่นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราไปทำร้ายคนอื่นไม่เป็นไรตำรวจไม่เห็นไม่ผิดศีลขอไปผิดศีลแต่ไม่ผิดกฎหมายตำรวจไม่เห็นไม่มีหลักฐานอันนี้มันผิดศีลแต่มันไม่ผิดกฎหมายแต่เห็นไหมครับว่าไอ้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปแล้วเขาถูกทำร้ายเขาถูกตีหัวแต่กล้องวงจร
ไม่ได้บันทึกภาพหรือไปทุบกล้องวงจรหรือกล้องวงจรเสียอะไรก็ตามเขาบอกไม่มีหลักฐานเอาผิดไม่ได้ก็รอดไปแต่มันผิดศีลห้าแล้วนะแต่โลกเนี่ยกระทบแล้วเห็นไหมฮะโลกกระทบแล้วโลกกระทบแล้วโลกเดือดร้อนแล้วคนเดือดร้อนแล้วนี่คือปัญญาญาณของศีลห้าที่มาจากพุทธศาสนานะครับลึกซึ้งนะศีลห้าของเขาของหมู่บ้านพรหมเนี่ยเขาใช้คำว่างดเว้นจากการเบียดเบียนและทำลายชีวิตเขาบอกว่าให้ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการทำลายชีวิตข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะความกรุณาและเรียนรู้ที่จะปกป้องชีวิตผู้คนสรรพสัตว์พืชพันธุ์และแร่ธาตุไม่ใช่แค่คือคำว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้คนหรือว่าสรรพสัตว์นะก็รวมพืชพันธุ์แร่ธาตุไปด้วยขยายคำว่าชีวิตออกไปอีกข้าพเจ้าคือตั้งใจที่จะไม่ทำลายชีวิตในขณะเดียวกันก็ตั้งใจที่จะไม่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยไปทำลายชีวิตของคนอื่นสมมุติเราเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้เราเห็นว่าคนกำลังทุบทำร้ายกันอยู่เราบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยอุเบกขาวางเฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้ไม่ได้นะศีลข้อหนึ่งตามหมู่บ้านพรหมเขาบอกว่าต้องทำอะไรสักอย่างอันนี้มันตรงกับหลักการของมหาธรรมคานธีเลยบอกว่ามหาธรรมคานธีบอกว่าการพูดเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงการพูดเรื่องสันติแบบแนวมหาธรรมคานธีเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงการไม่ทำร้ายคนอื่นแต่หมายถึงเราจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยทำร้ายกันคือเราจะไม่อยู่เฉยถ้าคนอื่นเขาทำร้ายกันเราต้องทำอะไรสักอย่างไม่ให้เขาทำร้ายกันไม่ให้เขาทะเลาะกันนะครับไม่รู้แหละหาวิธีเอานะครับแล้ววิธีไหนก็ได้ที่เราจะต้องไม่ไปทำร้ายเขากลับนะต้องหาวิธีเอาแยกออกมาให้ตำรวจมาจัดการมันมีวิธีช่วยกันดึงออนออกมาอะไรก็แล้วแต่คือไม่อยู่เฉยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำร้ายคนอื่นอย่างเดียวแล้วเฉยแต่ถ้าคนทำร้ายกันเราจะไม่เฉยเราจะต้องช่วยแม่เขาทำร้ายกันนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมการทำร้ายด้วยนะต้องระวังว่าเอ๊ะมันมีวิธีทางอ้อมอะไรไหมที่เราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทำร้ายชีวิตทำร้ายสัตว์นะครับทั้งในเชิงความคิดและในทางปฏิบัติยุคนี้มันซับซ้อนมากนะแต่ว่าเนี่ยลงไปคิดต่อดูข้อที่สองงดเว้นจากการเบียดเบียนลักทรัพย์และหาผลประโยชน์จากผู้อื่นหมายถึงข้อสองเนี่ยปกติเราแปลว่าอทินนาทานอทินนาทานาเวรมณีคือห้ามลักขโมยแต่ของเขาใช้คำว่างดเว้นการเบียดเบียนลักทรัพย์และหาผลประโยชน์จากผู้อื่นคือการตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหาประโยชน์ส่วนตัวความอยุติธรรมทางสังคมการลักขโมยการกดขี่ข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำทานด้วยการแบ่งปันเวลาพลังและทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นข้าพเจ้าตั้งคิดมั่นว่าจะไม่ลักขโมยจะไม่ครอบครองสิ่งที่ควรครอบครองสิ่งที่ควรเป็นของผู้อื่นข้าพเจ้าจะเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นและจะคอยปกป้องไม่ให้ผู้อื่นหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของมนุษย์หรือสรรพสัตว์อื่นๆด้วยนะครับ 3. การงดเว้นจากการเบียดเบียนและประพฤติผิดในกามนะครับก็คือการตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะความรักความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะปกป้องความมั่นคงความซื่อสัตย์ของปัจเจกบุคคลคู่สมรสครอบครัวข้าพเจ้าตั้งจิตมั่นว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากความรักและการมีพันธสัญญาระยะยาวต่อกันหากแต่จะเคารพในพันธสัญญาของตนเองและผู้อื่นเพ
เพื่อถนอมความสุขของตนเองและผู้อื่นไว้ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างตามความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆถูกล่วงละเมิดทางเพศตลอดจนปกป้องไม่ให้คู่สมรสและครอบครัวต้องแตกแยกเนื่องจากการประพฤติผิดในกามขยายไปเยอะนะขยายไปเยอะนะในทางปฏิบัตินะครับก็เป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ให้เด็กๆนี่ถูกแล้วล่วงละเมิดทางเพศด้วยอันนี้มันมีนอกเหนือจากไม่ใช่แค่คู่ไม่ใช่ว่าเราอาจจะผิดลูกผิดเมียของเรานะแต่ว่าเราต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับต่อไปข้อ4งดเว้นจากการเบียดเบียนทางวาจานะครับก็คือการตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากถ้อยคําที่ขาดความยั้งคิดการพูดที่สร้างความระคายหูผู้อื่นข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะวาจาที่ไพเราะและตั้งใจฟังอย่างมีสติเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขเบิกบานตลอดจนช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของพวกเขาข้าพเจ้ารู้ดีว่าคำพูดสามารถก่อให้เกิดความทุกข์และความสุขดังนั้นจึงขอตั้งจิตมั่นว่าจะพูดแต่ความจริงและด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความมั่นใจความเบิกบานและความหวังโดยไม่กระพือข่าวที่ตัวเองไม่รู้แน่ชัดออกไปรวมทั้งไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวโทษในสิ่งที่ตัวเองยังไม่แน่ใจตลอดจนละเว้นจากการกล่าววาจาที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกไม่ปรองดองกันหรือทำให้ครอบครัวชุมชนต้องแตกแยกร้าวฉานข้าพเจ้าจะทำทุกวิธีทางที่จะประนีประนอมและแก้ไขความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็ตามเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดล้วนๆเลยซึ่งเรื่องคำพูดเนี่ยละเอียดละออมากมีเรื่องเล่าว่าคนคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็เลยไปปรึกษาว่าอยากฆ่าตัวตายให้มันจบๆเป็นชีวิตจะได้หมดจากความทุกข์คนคนนี้เขาก็บอกเอองั้นก็ไปฆ่าตัวตายมันรู้แล้วรู้รอดเลยตกลงไอ้คนนี้มันไปฆ่าตัวตายจริงครับบางครั้งจิตมันตกนะเราก็อาจจะต้องช่วยเขาปลอบโยนนะอาจจะไม่ใช่ว่าอาจจะใช้แบบวิธีพูดแบบเซนไม่ได้พูดแบบเซนนี่มันอาจจะตรงเงินไปแล้วต้องดูอารมณ์คนนะอย่างเช่นในนิทานเซนเนี่ยเขามีเรื่องเล่ากันว่าซามูไรเนี่ยมาถึงถือดาบซามูไรมาแล้วก็มาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับนรกมันเป็นยังไงหลวงพ่อก็ไม่ตอบถามไปสามครั้งหลวงพ่อก็ไม่ตอบซามูไรยกดาบขึ้นจะฟันหัวพระโชคดีพระยังไม่ถูกฟันหัวหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมอันเนี้ยนี่คือนรกนะที่ยกดาบจะฟันหัวพระอ้าวโอ้เข้าใจแล้วอ้าวแล้วสวรรค์เป็นยังไงอ้าวสวรรค์ก็เนี่ยโยมปล่อยมือแล้วจะไม่ฟันหัวพระไม่ฟันหัวหลวงพ่อแล้วไงปล่อยวางแล้วไงสบายใจแล้วนี่ไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วนี่โอ้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยเซนเขาสอนกันแบบนี้นะครับแต่ว่าจะใช้วิธีสอนแบบเซนกับคนที่อยากจะฆ่าตัวตายบอกไปตายตายซะจะได้รู้ได้รู้รอดอย่างนี้เผลอๆมันไปตายจริงนะคนจิตมันตกนะเราก็จะต้องพูดคำพูดที่แบบปลอบเขาก่อนแล้วก็บางครั้งคำพูดแรงๆอาจจะไม่ได้ทำให้อีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเติบโตมาในทางสังคมเติบโตมาในครอบครัวที่แตกต่างกันมนุษย์มันซับซ้อนอาจจะคิดไม่ได้ก็ได้อาจจะคิดหนักกว่าเดิมนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลพูดไป4ข้อแล้วนะครับต่อมามาดูข้อที่5ครับข้อที่5ข้อที่5เนี่ยก็คือการงดเว้นจากการบริโภคสิ่งที่เป็นโทษนะครับก็คือไม่ได้เจาะจงแค่ว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาสถานาไม่ใช่
เจาะจงแค่สุราและมีไรเท่านั้นนะรวมไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นโทษด้วยโออย่างนี้แน่นอนกัญชาไม่ผ่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับและนี่ไม่แน่ใจว่ามันรวมถึงน้ำโค้กด้วยหรือเปล่าบริษัทโค้กก็จะเดือดร้อนเนี่ยจะขายไม่ได้เลยถ้าปฏิบัติตามนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดว่าระหนักถึงความทุกข์จากการบริโภคสิ่งที่ขาดสติคือให้ตระหนักด้วยเนี่ยทุกข้อเลยทีนห้ามาที่กล่าวมาเนี่ยของหมู่บ้านพลัมเนี่ยเขาบอกว่าให้ตระหนักถึงหมดนะครับข้าพเจ้าตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะบ่มเพาะสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและสังคมด้วยการกินดื่มบริโภคอย่างมีสตินะครับพร้อมทั้งจะรับเอาแต่สิ่งที่ช่วยถนอมความสุขสงบความเบิกบานให้แก่ร่างกายและวิญญาณของตัวเองครอบครัวและสังคมข้าพเจ้าตั้งใจมั่นว่าจะไม่ใช้แอลกอฮอล์สิ่งเสพติดอื่นใดหรือการรับประทานอาหารและสิ่งที่ให้โทษเช่นรายการโทรทัศน์นิตยสารหนังสือภาพยนตร์การสนทนาบางประเภทเพราะตระหนักรู้ว่าการทำร้ายร่างกายและเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยนะครับเท่ากับเป็นการทรยศต่อบรรพบุรุษพ่อแม่สังคมและลูกหลานของตัวเองข้าพเจ้าจะพยายามแปลเปลี่ยนความรุนแรงความกลัวความโกรธรวมทั้งความสับสนในตัวเองและสังคมโดยละเว้นจากการบริโภคสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเพื่อตัวเองและสังคมข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมข้อที่5เนี่ยเห็นไหมเวลาหมู่บ้านพลัมเขาพูดเรื่องศีล5โดยเฉพาะข้อ5เนี่ยการเสพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการไปดื่มเหล้าการไปดื่มหรือเสพติดสิ่งเสพติดเท่านั้นนะแต่การดูสื่อดูข่าวนะดูรายการอะไรก็ตามนะที่มันทำให้ธรรมะของเราเนี่ยจิตใจอันดีงามของเราความเบิกบานของเราเนี่ยมันลดลงมัน decrease ลงเนี่ยต้องหยุดต้องไม่ทำนะมันก็เป็นการเสพอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นการเสพทางปากทางทวารทางปากนะเรื่องของการเสพเนี่ยเรื่องของพัฒนาอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทางปากนะมันมีเรื่องของมโนมันเป็นเรื่องของการเสพทางใจด้วยนะครับอันนี้หลักของพุทธเราก็หลักของพุทธเถรวาทเราก็มีนะเพียงแต่ว่าของหมู่บ้านพลัมเนี่ยเขาตีความขยายไปให้กว้างขึ้นนะครับอาตมาก็เข้าใจว่าทำไมท่านเตตันหันเนี่ยจึงตีความเรื่องศีล5เนี่ยขยายออกไปอีกนะครับทุกอย่างมันเกิดจากบริบทเรื่องนี้อาตมาภาพเคยได้ฟังท่านอาจารย์โวชรมีทีเคยเล่านะครับคือศีล5ของท่านเนี่ยมันเกิดจากบริบทนี่แหละอาตมาเดาไปเนี่ยด้วยเหตุและด้วยผลน่าจะไม่ผิดจากนี้นั่นเพราะว่าอะไรตอนนั้นในประเทศเวียดนามเนี่ยมีการทิ้งระเบิดกันอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้พระสามรูปเนี่ยก็มีความคิดต่างกันพระอีกรูปบอกว่าโอ้ยระเบิดลงแบบนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปช่วยใครแล้วนะครับนั่งบรรลุธรรมให้บรรลุไปเลยนะครับไม่ต้องออกไปช่วยใครเราบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าได้ช่วยคนอย่างน้อยเราก็ไม่มีกิเลสอ่ะนะเราไม่ต้องออกไปช่วยหรอกเรานั่งบรรลุธรรมกันไปเลยนะครับอีกรูปก็บอกว่าอุ้ยจะมานั่งสมาธิมานั่งบรรลุธรรมอะไรตอนนี้ระเบิดเขาลงตู้มนุ่มตู้มวิ่งหนีออกไปช่วยคนอื่นด้วยนะครับไปช่วยคนอื่นดีกว่าไม่ต้องมานั่งสมาธิอะไรกันแล้วตอนนี้ทีนี้รูปที่สามเนี่ยก็คือท่านติตัฐันท่านนิทานรังก็บอกว่างั้นออกไปข้างนอกนี่แหละนะไปช่วยคนอื่นด้วยแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะ
อันนี้ก็เป็นที่มาของการตีความทางศาสนาหรือพุทธศาสนาของท่านที่ท่านหันมันเป็นลักษณะเชิงประยุกต์ต่อสังคมนะครับแต่ในขณะเดียวกันแก่นของท่านก็ยังอยู่บนพื้นสติปัฏฐานสี่ถ้าเราไปฟังคำสอนของท่านที่ท่านหันเนี่ยท่านเน้นเรื่องของสติปัฏฐานสี่มากนะครับหรือว่าคำสอนของพระที่ดังๆซึ่งเป็นสายวัชรยานตัวนี้ก็คือท่านมิงชูรินโปเช่ก็คือท่านพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละแต่ว่าท่านมีวิธีการพูดการสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะแต่ใจความเนื้อหาสาระนี่คืออยู่บนพื้นฐานของสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสูตรเลยครับไม่ได้ต่างไปมากจากนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาทำความเข้าใจเรื่องศีลห้าตามหมู่บ้านพลัมกันก็ยังอีก10กว่านาทีนะครับนี้ก็จะมีเวลาพูดเรื่องจิตว่างของอาจารย์พุทธทาสต่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องจิตว่างของอาจารย์พุทธทาสนะจะพูดงานหรือสิ่งที่อาจารย์พุทธทาสสร้างไว้ทักทีเนี่ยขออนุญาตพูดกลอนท่านอาจารย์พุทธทาสหน่อยซึ่งอาตมาพยายามจำแล้วก็ท่องกลอนนี้อยู่นะก็ท่องได้เยอะพอสมควรแต่ช่วงท้ายๆก็ลืมไปนะครับก็วันนี้ก็ถือหนังสือนะครับของท่านอาจารย์พุทธทาสมาด้วยนะครับคือหนังสือเริ่มแรกนะที่อาตมาอ่านงานของท่านอาจารย์พุทธทาสคือเรื่องคู่มือมนุษย์นะครับคู่มือมนุษย์จริงๆอาตมาก็ไม่ได้อ่านคนเดียวหลายคนที่เขาเริ่มศึกษาธรรมะลึกๆมากขึ้นเนี่ยหนังสือเริ่มแรกที่เขาเริ่มอ่านก็คือคู่มือมนุษย์นี่แหละนะครับหรืออาจจะไปอ่านเรื่องเล่าไว้เมื่อวัยสนธยานะครับแต่หลักๆจะเป็นหนังสือคู่มือมนุษย์ซึ่งวางไว้อยู่บนเตียงคนโลคนป่วยมั่งตามโรงพยาบาลอย่างเหมือนบางที่ถ้าเราไปตามโรงแรมต่างๆในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยในโรงแรมเนี่ยเขาอาจจะวางไบเบิลไว้นะครับของเราก็วางหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสไว้อ่านหนังสือธรรมะเสร็จแล้วหลับสบายอยู่อ่านไปสักพักก็จะง่วงแล้วก็หลับเลยอย่างน้อยก็หลับไปไม่ฝันร้ายก็ยังดีนะครับที่นี่หนังสือที่ถือมาวันนี้เนี่ยก็พูดเรื่องความว่างก็เป็นหนังสือที่โยมเปิ้ลนะหรือโยมสมฤดีแจ่มจรัสเนี่ยได้มอบหนังสือไว้ให้กับอดีตพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่1 มีนา 2565อาตมาก็ไปเจอมาอ่านแล้วดีฮะเรื่องความว่างก็ขออนุโมทนากับโยมเปิ้ลด้วยนะหรือโยมสมฤดีที่เพิ่งครบรอบวันเกิดไปไม่กี่วันนี้เองนะเดี๋ยวเรามาดูกลอนท่านอาจารย์พุทธทาสนิดหนึ่งกลอนเนี้ยแต่งโดยกวีซีไรนะกวีซีไรนี่คนนี้ดังก็คือท่านอาจารย์จำชื่อลืมไปได้ยังไงเนี่ยกวีซีไรท่านนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เขาเคยไปบวชกับอาจารย์พุทธทาสนะครับชื่ออาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะครับนวรัตน์พงไพบูลย์ว่าเป็นกวีซีไรแล้วก็เคยตามประวัติเนี่ยคือเข้าใจว่าอาจารย์นวรัตน์เนี่ยสอบได้นักธรรมตรีด้วยนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์น่าจะจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์พอบวชจากที่อื่นนะได้นักธรรมตรีแล้วก็จบนิติศาสตร์ตอนเป็นคฤหัสถ์แล้วอยู่ๆเนี่ยมาที่สวนโมกแล้วก็เจออาจารย์พุทธทาสคำถามแรกที่อาจารย์นวรัตน์ถามอาจารย์พุทธทาสก็คือว่า อยู่สวนโมกนี่ต้องใช้ความรู้และปัญญาระดับไหนครับอาจารย์พุทธทาสก็มองหน้าแล้วก็หัวเราะอาจารย์พุทธทาสตอบสั้นมากนะบอกว่าปัญญาที่ทำให้มาสวนโมกก็ใช้ได้แล้วโอ้โหตอบคำเดียวทำให้คิดไปได้ลึกซึ้งไปเลยจ
จนนำมาสู่กลอนอันนี้นะฮะที่อาจารย์นรัตแต่งให้อาจารย์พุทธทาสครับอาจารย์นรัตแต่งกลอนนี้ไว้ว่าพุทธทาสนามท่านปานขุนเขาทว่าเบาสบายอย่างว่างไร้น้ำหนักและตัวตนของท่านนักใหญ่นักใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตนเราต้องรอไม่น้อยเป็นร้อยปีจึงจะมีคนอย่างนี้เกิดสักหนอาจร้อยปีพันปีมีสักคนอยู่ในโลกแต่หลุดพ้นจากโลกไปอยู่ในโลกและได้เข้าใจโลกอยู่เหนือโศกเหนือสุขเหนือยุคสมัยจุดประทีปธรรมกระจ่างที่กลางใจสะอาดใสสว่างพบสงบงามควรยินดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสตร์แพร้วพระแก้วสามได้ฟังธรรมจากสวนโมกขพลารามได้เดินตามรอยพระอริยมรรคอันนี้นะอาจารย์นรัตน์พงศ์ไพบูลย์แต่งให้ท่านอาจารย์พุทธทาสไว้นะครับก็นำมาสู่การจะคุยต่อกันเรื่องจิตว่างนะครับก่อนที่จะจบไปยังมีอยู่ไม่กี่นาทีก็พอได้อยู่นะครับก็ง่ายๆเราคงเคยคุ้นกับคำนี้คำว่าจิตว่างเป็นบุญจิตวุ่นเป็นบาปนะครับคำว่าว่างหรือความว่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรในความหมายของพุทธศาสนาในความหมายของอภิปรัชญานะครับแต่มันหมายถึงว่าว่างจากสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงมันต้องบังคับได้ว่าจะต้องสวยหล่อจะต้องแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาเอาเข้าจริงมันก็คุมไม่ได้เราจะไปถือว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นการประกอบขึ้นกันของขันธ์ห้าอันนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วความว่างมันหมายถึงว่างจากการไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตว่างเป็นยังไงอาจารย์พุทธทาสถ้าพูดเรื่องจิตว่างด้วยจิตว่างเป็นบุญจิตวุ่นเป็นบาปจิตว่างหมายถึงจิตที่ไม่ได้หมายความไม่ต้องทำอะไรนะคือนั่งว่างๆไม่ได้มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตว่างหมายถึงจิตประกอบไปด้วยปัญญาไม่มีอวิชชาก็คือว่าไม่ควรจะไปยึดถือนะไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นนะครับคือเป็นจิตที่ปราศจากโลภโกรธหลงจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่มีอวิชชาทีนี้ระดับของความว่างหรือเราสามารถสัมผัสความว่างได้ไหมสัมผัสได้นะครับที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าความว่างเนี่ยหรือนิพพานมันเป็นความว่างเป็นลักษณะของนิพพานอย่างหนึ่งเนี่ยคือตทังคนิพพานนะครับนั่นก็คือว่างหรือนิพพานอย่างชั่วคราวหรือนิพพานชิมลองนะครับหรือนิพพานชั่วขณะว่างั้นนะครับพุทธเจ้าก็พูดเรื่องของราคะโทสะโมเหหิสุญญตตานะสุญญโตจิตนี้ว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายนะจิตสบายโปร่งใสเย็นใจนะครับจิตใจในสภาพที่เป็นปกติพุทธเจ้าท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องของจิตว่างไว้และเรื่องจิตว่างเนี่ยไม่ใช่อาจารย์พุทธทาสคิดขึ้นเองไม่ใช่เรามีพระสูตรของฝ่ายเถรวาทหนึ่งก็คือสุญญตาสูตรนะครับหรือสุญญสูตรนะครับสุญญตาสูตรครับส่วนในทางมหายานโดยเฉพาะนิกายเกลุปปานี่เขาก็เน้นมากมหายานโดยส่วนใหญ่ก็ศึกษาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความว่างซึ่งปรากฏอยู่ในปรัชญาของท่านปรัชญามัทธยมิกะของท่านนางราชุนนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยความว่างเนี่ยใช้คำว่า emptiness นะครับแล้วในฝ่ายของวัชรยานในฝ่ายของมหายานนี่ก็มีการพูดถึงการทำสมาธิด้วยความว่างซึ่งเขาใช้คำว่า meditation on emptiness นะครับอันนี้เราไปดูได้ในหนังสือเรื่องโพธิจัญญาวตาระก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำสมาธิด้วยความว่างนะครับทีนี้เรื่องของความว่างเนี่ยเรายังสามารถไปค้นต่อได้ในนิทานวรรคสังยุตตนิกายได้นะครับ
ราะฉะนั้นสุญญตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเนื้อแท้ของพุทธศาสนาไว้เลยอีกพระสูตรหนึ่งที่เราสามารถไปค้นต่อกันได้ก็คือในอังคุตตรนิกายนะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้ไว้ทั้งต่อพระนะครับต่อชาวพุทธเลยนะครับพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถึงขนาดว่าเมื่อใดที่พุทธบริษัทไม่สนใจเรื่องสุญญตานะครับเรื่องของความว่างเมื่อนั้นก็จะเกิดการเลอะเลือนเกิดความผิดพลาดนะทำให้ไม่เข้าใจเก่นแท้ของพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้กล่าวถึงเรื่องของความว่างซึ่งปรากฏอยู่ในการศึกษาพระสุตตันตปิฎกหรือการศึกษาทางด้านพระสูตรนะครับทีนี้เรื่องของประโยชน์ที่ได้จากความว่างมีเยอะเลยนะอย่างขั้นต่ำที่สุดก็คือเราได้เข้าใจเรื่องของการทำชีวิตเขาเรียกว่าการทำชีวิตสบายสบายท่านอาจารย์วงบอกว่าสบายสบายอาจารย์ชิวชิวอย่าไปยึดถืออะไรมากสบายสบายของท่านวงท่านชอบพูดเรื่อยว่าสบายสบายอาจารย์ไม่ใช่ว่านอนหลับสบายอย่างเดียวแต่ว่าทำใจให้สบายนะครับคนเครียดเยอะยุคนี้นะครับเป็นโรคเศร้ามั่งรุ่นอาตมาเนี่ยคนนั้นรุ่น35 36เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเป็นโรคเครียดนะครับก็ถ้าทำความเข้าใจเรื่องความว่างเนี่ยอาจจะช่วยให้ไม่ต้องกินยานอนหลับก่อนนอนนะหรือว่าไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปจัดการเรื่องของจิตเวชการป่วยทางจิตมีปัญหาบ้างตัวเนี้ยมีอะไรก็ไประบายต่อภรรยาทุบตีภรรยาไประบายต่อคนรอบข้างระบายไประบายมาก็ไม่เห็นความเป็นคนแล้วนะครับก็ทะเลาะมีเรื่องมีราวตามมาประโยชน์ต่อมาในเรื่องของความว่างก็คือทำให้การทำงานเนี่ยสำเร็จเป็นผลดีนะครับคือทำงานให้สนุกเป็นสุขกับการทำงานเหมือนที่ท่านอาจารย์หลวงพ่อปัญญาได้เคยกล่าวไว้นะครับคือเรามุ่งเนื้องานเรามุ่งเนื้องานเรามุ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับคนด้วยนะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะเราไปทำงานคนอื่นเราก็จะคิดถึงใจคนอื่นคิดถึงใจเรานะเขาเรียกว่างานก็ได้ผลคนก็สำเร็จงานก็ได้ผลนะคนก็เบิกงานคนก็เบิกบานนะประโยชน์ที่สามก็คือนำไปสู่การดับทุกข์ได้จริงๆจากตทังคนิพพานเนี่ยนำไปสู่การเข้าใจเรื่องนิพพานในระดับที่สูงขึ้นจนนำไปสู่การหลุดพ้นกิเลสได้ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นความเป็นสัตว์ได้ในทุกวินาทีมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นยึดว่านี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเราเวลาที่เรากระทบเข้ามาทางอายตนะทั้ง6เนี่ยถ้าเรารักษาสภาวะธรรมอย่างนั้นได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็หลุดพ้นเข้าถึงธรรมอันสูงสุดแล้วเนี่ยอันนี้ทำให้เรื่องของกิเลสอาสวะตัณหาอุปาทานต่างๆกิเลสต่างๆมันหายสิ้นไปเลยนะครับก็วันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วล่ะในส่วนของอาตมานะครับก็ได้พูดทั้งในส่วนเรื่องของศีล5ตามแนวทางของหมู่บ้านพรหมนะครับตามหมู่บ้านตามแนวทางของหมู่บ้านพรหมก็เรียกว่าข้อฝึกอบรมสติ5ประการนะครับแล้วก็ต่อมาก็พูดถึงงานของท่านอาจารย์พุทธทาสก็คือเรื่องของความว่างนะครับทั้งในส่วนของว่างความว่างแล้วก็ระดับของความว่างแล้วก็ประโยชน์ของความว่างซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสเคยให้ความสำคัญเรื่องนี้ไว้ดังที่เราอาจจะเข้าใจง่ายๆผ่านคำกลอนที่ว่าจิตว่างเป็นบุญจิตวุ่นเป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้อาจจะทำให้ญาติโยมหลายท่านเข้าใจกันไม่มากก็น้อยนะสำหรับวันนี้ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตทักทายโยมบ้างนะเห็นท่านอาจารย์ดร.อมพรทักทายอาตมาก็ทักทายบ้างนะกันทักทายอันดับแรกเลยก็คือโยม
พะเยาซึ่งอยู่ต่อหน้าอาตมานะก็ขอโมทนาที่เข้ามาฟังครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะแล้วก็คนโยมบัวผันห่อจากนิวาระนะครับแล้วก็โยมกัลยาวงทิพย์คงคานะครับแล้วก็โยมน้อยนะครับแล้วก็โยมภาษาอังกฤษนี่อ่านไม่ออกปิโมไม่อ่านดีกว่าพิมลมาศนะขอบคุณนะโยมไปยังพิมลโยมพิมลมาศนะขอโมทนาแล้วก็โยมสมโยมนิกินะครับไม่อ่านภาษาอ่านภาษาอังกฤษครั้งเดียวเองอย่าอ่านซ้ำอ่านซ้ำอาจจะไม่เหมือนเดิมโยมนิกิแล้วก็สุดท้ายโยมอะไรนะครับตุเตือนใจอ่ะโอเคนะขอโมทนาทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารตายถาคเตปาราคเตปารสังเตปูติสวา